เกลสร้างตำนานทริปญี่ปุ่นภาพล่าสุดตกแฟนคลับเขาดอมแบบรัวๆตอนนี้ครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์นำโดยน็อตวิสรุตชมพู่อรยาและทายาททั้ง3คนไซฟ้าพายุและน้องเกลนั้นยังคงสนุกลันลาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทริปนี้แม่ชมนั้นบอกว่าเน้นทัวร์ชิมช็อปแต่ดูคนที่จะแฮปปี้กว่าใครนั้นคงต้องยกให้กับน้องเกลลูกสาวคนเล็กที่นาทีนี้กลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลที่สร้างตำนานได้ตลอดโดยเฉพาะภาพล่าสุดเนี่ยยกกล้องถ่ายรูปให้กับป้าเจี๊ยบแต่ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นเซลฟี่ตัวเองพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วต่างก็อมยิ้มไปตามๆกันเลยล่ะค่ะโดยคอมเมนต์ของพี่ๆแฟนคลับอาทิแต่น้องเซลฟี่อยู่นะตากล้องฉบับกระเป๋าน้องถ่ายตัวเองน้องหันกล้องถ่ายตัวเองเป็นต้นเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจพี่ๆแฟนคลับออกมากๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ